ว่าแล้วพี่ไปจับกันได้เลยเหรอพี่จับกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่10กว่าปีแล้วนะหนูใช่คือเขาเป็นสาธารณะหรือว่ายังไงคือไม่สาธารณะหรอกมันสาธารณะสำหรับพี่คนเดียวบอกเลยร้านชนิดที่เราอยู่ในครัวครัวสะกดว่าคอรออัววัวอ่านว่าครัวค่ะแนนหามีดให้พี่หน่อยได้ป่ะ อยากตับลิ้นหน่อยพี่ในบ้านนี้คุณแม่ทำอาหารไหมแม่ทำอาหารให้แม่ทำเลยแม่เนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนแบบออกไปทำงานกับหนูออคือช่วยขับรถช่วยอะไรแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าถ้าวันว่างเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนบังคับเขาอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านเราอะ่ะเราก็ทำอาหารถูกปากเราที่สุดแล้วจะไปหากินข้างนอกมันก็จะแบบเหนื่อยกับเขาบ้านแม่เลยสุดถูก5วันต้องไปกินข้างนอกแล้วอะ่ะอย่างน้อยขอ2วันไปกินข้าวในบ้านหรือทำอะไรกินกันแล้วถามแม่ยังถามละแม่โอเคกูเหนื่อยแต่ว่ารู้ใช่ไหมว่าเบื้องหลังแม่ทำไงยังไงหั่นแกงถุงมาแล้วที่แล้วทำเป็นยกมาอ๋อเป็นสิ่งที่ฉันไม่เห็นเหรอใช่ถามถึงแม่แล้วขอถามถึงแฟนหน่อยว้ายว้ายเป็นอะไรขอนแน่นี่นี่ไงพูดถึงแฟนอยากจะแบบเอาน้ำมันร้อนๆใส่ในนี้แล้วทอดเหรอไม่จะเอามันหนีปากเนี่ยไอ้กลัวทำไมแฟนทำไมยังไงคะพี่มีแฟนใช่ไหมพี่มี 3-4 คนเดี๋ยวก่อน 3-4 คนคือลูกค้าอย่าเรียกว่าแฟนเราต้องแยกให้ได้ใช่ส่วนแฟนเรียก VIP เขาไหนยะว้ายแฟนคือหล่อใช่ไหมใครอ่ะใครอ่ะที่วงอะไรปุ๊กปุ๊กปุ๊กอ่ะยังไม่ได้กล่าวถึงขั้นนานนี่ยังเรายังวัยรุ่นอยู่หล่อมากอินเสิร์ตภาพขึ้นมาด้วยหล่อมากอินเสิร์ตค่ะเขาดูรักดีมากเคยตีกันเรื่องกินนะพี่นิกับแฟนทุกคนนะอ่ะทีนี้ต้องบอกเลยว่าคบกันมากี่คนอ่ะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเวลาเราเลือกคบคนคนที่จะเข้ามาหาเรามันก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเป็นหัวเราะเลยชอบเขินคำถามอ่ะมาดูสองแง่สองงามอ่ะเคยมีปัญหากับเรื่องกินมาและอินนี่ก็ตอบว่าไม่มีนะปัญหาเรื่องกินส่วนใหญ่แล้วก็คนที่เข้ามาหาเราก็จะเป็นคนไทยเดียวกับเราสไตล์เดียวกับเรากินง่ายๆอยู่ง่ายๆใช่แล้วเคยทำอาหารให้แฟนกินบ้างไม่เคยระวังทำไมหนูชัดเจนจังเลยลูกเพราะแค่กับแม่กูก็ยังทำให้แม่กินไม่ได้เลยนอกจากแบบจะทำอะไรง่ายๆแล้วผู้ชายเคยโมโหหิวใส่ปะไม่เคยไม่เคยมีใครโมโหหนูได้เพราะหนูเป็นคนอลังการตลอดสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้มากว่าเพราะฉันเห็นหลายคลิปละเธอกับโอ๊ตปาโมดอะยังไงทำไมเขาถึงซื้อของราคาแพงให้ถึงมากมายขนาดนั้นเขาพูดนะเพราะความดีไม่หรอกแต่พี่โอ๊ตเนี่ยมันเริ่มจากการว่าพี่เดียร้องเพลงที่รูทมาก่อนตั้งแต่ก่อนจะประกวด AF และหลายปี10กว่าปีแล้วแล้วคนไม่เคยรู้ว่าชนิดกับโอ๊ตอ่ะอยู่วงเดียวกันตั้งแต่แรกสุดตั้งแต่แรกสุดอยู่วงเดียวกันก็คือเป็นนักร้องชายเป็นนักร้องหญิงคู่กันเล่นรอบดึกเราก็เล่นตั้งแต่ตอนนั้นประมาณ5ปีที่อยู่ด้วยกันแล้วคนก็ถามว่าแล้วพี่ไปจับกันได้เลยเหรอพี่จับกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่10กว่าปีแล้วนะหนูใช่พี่ไม่ได้พึ่งมาจับตอนจีบหนูหน่อยพี่จับกันจนแบบคือเขาเป็นสาธารณะหรือว่ายังไงคือไม่สาธารณะหรอกมันสาธารณะสำหรับพี่คนเดียวใช่คือเขาสนิทกันเข้าใจไหมพี่เคยคุยจะแต่งงานมีลูกไหมคะอร่อยมากคุณควรคุยกับใครอ่ะพี่นี่เคยคุยจะแต่งงานมีลูกไหมคะอยากมีลูกนะคะอยากมีลูกแต่ว่าไม่น่าทันแล้วยากเปล่าวะแล้วถ้ามีลูกพี่นี่จะให้กินไก่ทอดโรยผงเอนจอยไหมกินทุกวันเลยลูกเก่งมากเพราะมันง่ายมากอร่อยมากเลยอ่ะมันสมชื่อเขานะจริงเอนจอยอร่อยสนุกทุกคำ